ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกล้าวขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยนะเจริญพรนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกนะวันนี้เรามาพบกันในหัวข้อเรื่องสิ่งเดียวที่ปรารถนาชื่อเรื่องนี้น่าสนใจนะเพราะปกติเนี่ยความปรารถนาความทะยานอยากความต้องการของคนเราเนี่ยมันมีไม่จำกัดนะแต่พอมาให้จำกัดว่าเหลือสิ่งเดียวเนี่ยมันต้องเค้นกันเต็มที่ว่าอะไรคือสิ่งเดียวที่ปรารถนาต้องสุดยอดจริงๆนะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในใจเราจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งเดียวที่ปรารถนาของหลวงพี่แล้วอะไรคือสิ่งเดียวที่ปรารถนาของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกหลวงพี่มั่นใจนะมั่นใจลึกๆว่าสิ่งเดียวที่ปรารถนาของหลวงพี่กับของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเนี่ยน่าจะตรงกันเดี๋ยวตอนท้ายเรามาค่อยเฉลยว่ามันจะตรงกันไหมนะสิ่งเดียวที่ปรารถนาของหลวงพี่กับของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันเอาตอนนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจกันก่อนนะคือเรื่องก็เรื่องมีอยู่ว่าหลวงพี่ได้มีโอกาสเดินทางไปเมียนมาเมื่อเดือนที่แล้วนะก็คราวนี้ไปหลายวันไปหลายเมืองก็เลยมีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังกันเยอะเลยนะนี่สิ่งเดียวที่ปรารถนาดูหัวข้อกันนะนี่นะแล้วเดี๋ยวจะเฉลยที่หลังตอนท้ายจะสรุปว่าสิ่งเดียวที่ปรารถนาของเราของหลวงพี่กับของพวกเราตรงกันไหมนะทีนี้สิ่งที่หลวงพี่เกริ่นไว้ก็คือหลวงพี่ได้ไปเมียนมาหลายวันหลายเมืองก็เลยมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าทั้งหลวงพี่และทีมงานได้รับการเชิญจากสมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนานะ Association ก็เป็นสมาคมทางพุทธศาสนาที่เขามีบทบาทในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเขาก็เคยมีตัวแทนนะมีประธานสมาคมแล้วก็สมาชิกมาที่วัดเราเขาก็สนใจแล้วก็เฝ้าติดตามดูกิจกรรมของทางวัดพระธรรมกายนะหมู่คณะเราที่เข้าไปในเมียนมาเขาชื่นชมมากๆเลยแล้วก็เลยเคยเชิญหลวงพี่ไปร่วมงานบุญใหญ่ของเขาและปีนี้ก็มีงานบุญใหญ่จัดวันที่18 19มิถุนายนนะแล้วเขาก็บอกว่าโอกาสนี้ก็มีความชื่นชมแล้วก็จะขอมอบรางวัลนะเป็นประกาศเกียรติคุณนะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ทางหมู่คณะเราหลวงพี่กับทีมงานก็เดินทางไปนะแล้วก็ไหนๆก็ไปแล้วก็เป้าหมายหลักก็คือไปร่วมงานแล้วก็เขาทราบข่าวว่าเราเคยอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปมอบถวายให้แก่วัดต่างๆนะในต่างประเทศเขาก็อยากได้ก็ขอมาสองแห่งนะก็หลักๆ ก็คือไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะไปมอบไปถวายนะให้แก่ที่เขาขอมาแล้วก็ไปมอบองค์พระธรรมกายแล้วก็หนังสือสวดธรรมจักรให้แก่วัดแล้วก็เครือข่ายในการสวดธรรมจักรให้กับเราด้วยนะก็เนี่ยได้ไปมานะแล้วก็มันก็มีเวลาหลังจากเสร็จงานก็ได้มีโอกาสไป
อะไรล่ะเหมือนจะไปคือไปพม่าเนี่ยเมืองพุทธศาสนาแล้วก็มีเจมหาบูชาสถานหลายแห่งไปก็ถือโอกาสได้ไปกราบนะไปทำบุญไปนมัสการก็เอาบุญมาฝากนักเรียนอนุบาลฝันได้ฝันวิทยาทั่วโลกเลยนะแต่หลวงพี่ว่าถ้าอนุโมทนาอย่างเดียวเนี่ยมันก็ได้บุญนะแต่ว่าหลวงพี่อยากให้เราได้บุญเยอะๆนะงานนี้ไปได้บุญเยอะเลยนะแล้ววิธีที่จะให้ได้บุญเยอะๆนี่หลวงพี่ว่าเราอยากจะให้เราได้ไปมีความเข้าไปถึงอินนะถึงบรรยากาศนะบรรยากาศมันก็ไปกับหลวงพี่เลยนะตกลงไหมถ้าตกลงเดี๋ยวไปด้วยกันนะหรือไปทัวร์บุญกันเลยนะอันนี่คือสมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนาแอสโซเซชันเนี่ยเขาทำสื่อเชิญมาภาษาเมียนมากันนะอ่านไม่ออกก็ให้ล่ามแปลให้นะก็เขาจัดเป็นงานวิสาขบูชาแล้วก็มีเทศมหาชาตินะแล้วก็มีประกาศเกียรติคุณพระภิกษุแล้วก็แม่ชีแล้วก็ผู้ที่ทำคุณประโยชน์มีคุณประการต่อพระพุทธศาสนานะแล้วก็มีการตักบาตรพระแม่ชี50รูปนะนี่ดูพระบรมสารีริกธาตุที่เราไป2แห่งก็มี2ลักษณะนะสำหรับที่เป็นเจดีย์แก้วนี่จะทางสำนักงานใหญ่ของเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนาเนี่ยเขาขอไปตั้งที่ห้องโถงสำนักงานใหญ่ที่เขาสร้างกำลังจะเสร็จแล้วนะเราก็ถือโอกาสไปมอบให้เขาอีกองค์หนึ่งนี่ใส่ในโถหินนะ3ชั้นเลยนี่จะบรรจุไว้ในเจดีย์นาคปลกอีกเมืองหนึ่งในวันที่19นะมี2ชุดนะเอาละนี่ไปดูกันนี่สถานที่ที่วัดมหาหิตะสักกายินะอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งประมาณ40กิโลเมตรนะเป็นอยู่ในเส้นทางระหว่างย่างกุ้งถึงหงสาวดีนะเดินทางไปแต่เช้านะแล้วก็พิธีพระก็มากันเยอะนะเริ่มพิธีในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะหลวงพี่ไปไม่กี่คนนะ 6-7 คนนะแต่ส่วนใหญ่ทีมหลวงพี่อยู่ที่เมียนมานะคือเราไปไม่กี่คนนะแต่ทีมเมียนมาที่มีใจเป็นเครือข่ายเรานี่เยอะมากเลยนะนี่ที่เห็นนี่มากันเยอะเลยนี่อัญเชิญหลวงพี่ก็อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุที่จะมอบให้แก่สมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนา Association แล้วก็คนผู้ที่อัญเชิญ อีกองค์หนึ่งนะก็คือคุณเทียนหรือพลอากาศเอกภูริทัตจันแก้วนะท่านเคยบวชที่วัดเราอยู่ระยะหนึ่งนะแล้วก็ลูกชายก็บวชนะเป็นครอบครัวธรรมกายท่านก็เป็นผู้ที่ทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำบุญมาตลอดนะเป็นครอบครัวธรรมกายนะนี่แล้วก็นี่หลวงพี่อัญเชิญตรงนี้นะนี่คุณพลอากาศเอกภูริทัตจันแก้วนี่กับพระเจ้าอาวาสพระมหาเถระทั้งหลายก็มาอัญเชิญพระธรรมกายนะแต่ที่จะไปมอบให้ก็เครือข่ายการสวดธรรมจักรดูบรรยากาศเราจะได้เนี่ยอินเนี่ยเขาก็ตั้งมากันเยอะเลยนะเขาให้เกียรติมาถือเป็นการบุญใหญ่ของเขาแล้วนี่พระมหาเถระที่จะมารับเกียรติบัตรนะแล้วก็โล่รางวัลนี่พระธรรมกายที่เราจะมอบถวายนี่
นี่มีพระธรรมกายมอบวันนี้4องค์นะและพระบรมสารีริกธาตุ2แห่งนะตัวแทนมารับวันนี้เลยนี่เป็นใบเกียรติบัตรนะใบประกาศเกียรติคุณนี่ทีมเราได้หลายคนนะก็เดี๋ยวนี่ทางประธานของสมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนานะมามอบให้หลวงพี่นะนี่พลอากาศเอกภูริทัตจันทร์แก้วนะก็ได้รับรางวัลด้วยนะโอ้ทำมีโล่รางวัลเขาเหมือนกับตุ๊กตาทองเลยนี่เนี่ยก็ยังแซวกันเลยเนี่ยโอ้เหมือนดารามารับตุ๊กตาทองโอ้ท่านก็ปลื้มนะหน้าอนุโมทนาท่านเป็นผู้ที่สนับสนุนพุทธศาสนามาตลอดนะแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เข้าใจวัดนะแล้วก็โอมาบวชอยู่ระยะหนึ่งนะตอนเป็นพลอากาศตรีมาบวชอยู่แล้วก็ส่งลูกชายมาบวชอยู่ช่วงหนึ่งนะวันนี้ลูกชายก็มาด้วยนี่คุณปัชญาเป็นผู้ประสานงานนะเป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับทางเมียนมานะก็ได้รับรางวัลด้วยนะนี่ปะแอดอแอตันเป็นล่ามนะโอ้เขาช่วยงานของพี่ได้มากเลยดีเราพี่ก็มอบพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ทางสมาคมเมียนมาชาริตี้พุทธศาสนานะที่เขาจะไปปฏิสถานไว้ที่ห้องโถงใหญ่ของสำนักงานใหญ่ที่กำลังสร้างจะเสร็จแล้วนี่ทางพลอากาศเอกภูริทัตจันทร์แก้วก็มอบถวายให้แก่หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดนาคานีนาวนะเดี๋ยวอยู่พรุ่งนี้จะประกอบพิธีอันเชิญไปประดิษฐานขึ้นที่พระเจดีย์นาคปลกนะพรุ่งนี้ตัวหลวงพ่อเยซูสยาดอท่านมารับด้วยตัวเองวันนี้นี่มอบพระบรมสารีริกองค์พระธรรมกายให้แก่วัดนาคานีนาวด้วยนะนี่อีกวัดหนึ่งนะวัดเชตวงศ์นี่มอบให้สมาคมนะนี่ให้แก่อีกวัดหนึ่งตัวแทนจากวัดองค์ติสสาบากะมารับนี่ตัวแทนของพระอาจารย์วัดกรุณาปรหิตะที่ย่างกุ้งเนี่ยท่านมารับแล้วก็ขอหนังสือสวดธรรมจักรซึ่งทางผู้ใหญ่ใจดีของเราเนี่ยช่วยกันบริจาคไปพิมพ์ครั้งละ30,000บ้าง50,000บ้างประมาณเกือบ 200,000 เล่มเลยนะเป็นที่ต้องการมากเลยแล้วนึกถึงว่าเขาสวดกันเนี่ยเราก็ได้บุญด้วยเนี่ยพระอาจารย์วัดกรุณาองค์เนี้ยท่านไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ว่าท่านทุ่มเทมากเลยได้ขอไป 3,000 เล่มแล้วก็เนี่ยท่านรุ่งขึ้นท่านเดินสายเลยเนี่ยไปท่านมีเครือข่าย100กว่าแห่งส่งยอดสวดธรรมจักรให้เราโหเยอะมากเลยนะเนี่ยท่านทุ่มเทมากเลยเนี่ยไปมอบให้แก่ทั้งวัดบ้างสำนักแม่ชีบ้างโรงเรียนต่างๆบ้างเนี่ยท่านเดินสายไปหลายแห่งเลยนะเนี่ยเสร็จวันรุ่งขึ้นนะท่านไปเลยท่านส่งภาพมาดูหลวงพี่ปลื้มมากเลยให้เรานี่น่าอนุโมทนาขอบคุณท่านมากเลยท่านเคยมาวัดพระธรรมกายแล้วก็ได้รับโล่เกียรติยศในฐานะที่ส่งยอดสวดธรรมจักรให้จำนวนมากนะนี่เนี้ยหลายแห่งเลยท่านไปมานี่สองสามวันนั้นเดินสายเลยอันนี้มอบให้แก่ทางสมาคมเมียนมาชาริตี้เขาก็มีกลุ่มสวดธรรมจักรเหมือนกันเนี่ยวันเนี้ยวันงานนี้เขามาสวดให้หลวงพี่ฟังเลยเนี่ยเนี่ยกลุ่มเขาสวดธรรมจักรกันประจำแล้วต้องไปขยายเอาละเสร็จทีนี้ก็มีพิธีตักบาตรนี่เจ้าอาวาสวัดมหาหิตะสกายินะท่านเดินนำมาบิณฑบาตเพื่อความสะดวกนะบางครั้งเขาก็มีบาตรแต่ว่า
ถ้ากระทันหันอะไรเนี่ยก็พระไม่ได้เตรียมบาตรมาเขาก็มีอุบาสกถือถุงเดินข้างๆพระนะญาติโยมก็ใส่ปัจจัยใส่ทายธรรมใส่ข้าวของใส่บาตรนะนี่หลวงพ่ออินมาด้วยนะหลวงพ่ออินนี่ใส่บาตรอันนี้พลอากาศเอกภูริทัตนะนี่ญาติโยมปลื้มพระกับแม่ชีประมาณสัก50นะนี่วันรุ่งขึ้นนะวันรุ่งขึ้นอีกวัดหนึ่งอยู่บนเส้นทางอยู่เมืองหงสาวดีในเขตหงสาวดีอยู่บนเส้นทางห่างจากระยะทางระหว่างย่างกุ้งไปเมืองมันดาเลประมาณ150กิโลเมตรหรือ98ไมล์ชื่อวัดนาคานีนาวอุนาคาที่บอกแล้วว่าพญานาคแล้วพญานาคก็ทำหน้าที่เต็มที่เลยให้น้ำตั้งแต่เช้าเลยฝนตกโอ้โหตลอดทางเลยแล้วก็ถนนที่เข้ามันคือถนนใหญ่อ่ะแล้วก็แยกเข้าไปเนี่ยมันเป็นถนนดินนะแล้วก็เป็นถนนดินแต่วันนั้นไปนี่เป็นถนนปลอดฝุ่นมีแต่โคลนไม่มีฝุ่นแล้วฝนตกแบบโอ้โหก็ลุ้นอยู่ว่ามันจะไปได้ถึงหรือเปล่านะเข้าป่าเข้าไปไกลเลยเรียกว่าถนนปลอดฝุ่นมีแต่โคลนนี่ในหลวงพ่อเจสุสิยาดอนะท่านรอรับอยู่เมื่อวานวันที่18ไปรับพระบรมสารีริกธาตุรับพระธรรมกายแล้วก็รับเกียรติบัตรมาแล้วนะตาโอท่านก็ชวนญาติโยมมาลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนชนบทอ่ะมันชนบทยิงเข้ามาในป่าพระผู้ใหญ่ก็มากันหลายท่านเลยนะเนี่ยดูบรรยากาศแบบลูกทุ่งอ่ะชาวบ้านจริงดูงั้นนี่หลวงพี่ประเภทกระทะใบบัวหรืออะไรเงี้ยนะนี่ชาวบ้านมาทำอาหารเลี้ยงแล้วก็มีกองยาวถ้าลักษณะนุ่งกางเกงเงี้ยเป็นของไทยใหญ่นะกองยาวโอ้บรรเลงให้สนุกสนานตลอดงานเลยแล้วก็มีหุ่นกระบอกพม่าเนี่ยเล่นหุ่นกระบอกเก่งนะมืออาชีพเลยนี่หุ่นกระบอกมาสนุกสนานเล่นกับญาติโยมที่มานี่ลูกชายน้องปลื้มลูกชายพลอากาศเอกภูริทัตนะมาบวชอยู่ระยะหนึ่งตอนนี้ทำปริญญาโทอยู่เนี่ยนะบรรยากาศโอ้แต่ถึงเวลานี่นะคนพม่าพอรู้ว่ามีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐานที่ไหนนะเขาให้ความเคารพและศรัทธามากเลยเนี่ยมีปัจจัยมีทองหยองสร้อยเครื่องประดับของรักของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะเอามาร่วมเนี่ยนี่ไม่รู้ให้มาร่วมกันนี่ถอดแหวนนะนี่ของรักนี่เห็นไหมนี่โอ้ยมาปลื้มนะหลวงพี่ก็อนุโมทนากับทุกท่านเลยนี่น่าจะเป็นกำไรนะยังมีเหลืออีกหลายวงยังสละมาได้วงนึงนี่น่าจะเป็นหมู่คณะเราเนี่ยเอาพระของขวัญธรรมยาตราเลยโอเคนี่น่าจะเป็นรัตนชาตินะโอ้โยมคนนี้นั่งอยู่พักหนึ่งถอดแหวนเลยนี่ดึงหน้าปลื้มของรักของหัวเนี่ยมาบูชาพระบรมสารีริกธาตุแล้วไงพลอากาศเอกภูริทัตของเราปลื้มสุดๆเลยนี่บอกช่วยหน่อยจะถอดอะไรในหลวงปู่นะท่านบอกกับหลวงพี่บอกว่าเนี่ยติดตัวมานานนะแล้วก็คุ้มครองขึ้นมาก็ของรักแต่ว่าวันนี้มีศรัทธานั่นน้ำตาซึมเลยน้ำตาของลูกผู้ชายชาติทหารด้วยความปลื้มท่านบอกว่าอยากจะใ
เพราะพระเจดีย์นี้เนี่ยน่าจะอยู่เป็นร้อยปีพันปีท่านอยากจะเห็นว่าในอนาคตเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าหลวงปู่หรือวิชาธรรมกายได้แผ่บารมีมาถึงที่นี่แล้วโอ้คนปลื้มมากเลยพลอากาศเอกภูริทัตจันแก้วในชายชาติทหารนิดน้ำตาของลูกผู้ชายที่ด้วยความปลื้มปิตินะได้เวลาแล้วได้เวลาพิธีวันนั้นนอกจากอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุแล้วมีพิธียกยอดฉัตรเจดีย์ข้างๆกันนะนี่เป็นยอดฉัตรเจดีย์ไปต่อเนื่องกันเลยโอ้โหเขาต้องหิ้วปีกหลวงพี่ไปนะผมถนนนาคให้น้ำเต็มที่เลยนะถือว่าบุญชุ่มฉ่ำชุ่มโชคเลยนึกถึงว่าเราไปอยู่ในบรรยากาศนะจะได้อินจะได้บุญเต็มที่กับหลวงพี่เราก็ชักลอกยกฉัตรขึ้นไปข้างบนเบียดโชคกันทั้งคนเลยโอ้แต่ก็ปลื้มบุญยกฉัตรเสร็จแล้วได้เวลาอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะวาสนาหลวงพี่ไปที่ไรก็ต้องอย่างเงี้ยมันยังเหาะไม่ได้ก็ต้องปีนขึ้นไปอย่างเงี้ยมีทั้งดึงทั้งดันเห็นไหมเนี่ยข้างบนก็ดึงข้างล่างก็ดันหลวงพี่ขึ้นไปเอาละย่าง74แล้วมันไม่รู้จะไปได้อีกกี่ครั้งนะแต่ว่าเอาเราก็อยากได้บุญนี่โอ้พระบรมสารีริกธาตุนี่โถนี่หลวงพี่ว่าอยู่เป็นร้อยปีพันปีสบายสบายเลยเนี่ยที่เขาขุดค้นพบมาในอินเดียนี่ก็ลักษณะเนี้ยโถหินนี่อยู่เป็นพันสองพันปีเลยนะนี่เตรียมมันจุนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเขาจะโบกปูนปิดทับเลยนะนี่เป็นเจดีย์นาคานีนาวเจดีย์นาคปลุกนะอนุโมทนาบุญกันได้บุญทุกคนเลยเนี่ยเหมือนกับเราไปด้วยตัวเองเลยนะโยมนะนักเรียนอนุบาลหลวงพี่ถึงเวลาลงแล้วต้องมีคนประคองทั้งขึ้นทั้งลงเหมือนกันจะเหาะลงก็ได้นะแต่มันคงได้ทีเดียวเนี่ยต้องทุกคนเนี่ยนะชุดขาวจีวรหลวงพี่เนี่ยต้องไปเปลี่ยนกันใหม่เปลี่ยนเงินกลับมาแล้วนะมาทำพิธีอนุโมทนาเนี่ยกรวดน้ำเมื่อกี้ชุดขาวกว่านี้ต้องเปลี่ยนชุดใหม่ละท่านคุณพลพลอากาศเอกภูริทัตก็เปลี่ยนเป็นหลวงพ่อท่านก็อนุโมทนานะเอาละถือว่าจบภารกิจหลักในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุนะไปประดิษฐานถวายไว้สองแห่งแล้วก็มอบพระธรรมกายไปมอบหนังสือสวดธรรมจักรไปตอนนี้เป็นเรื่องทัวร์บุญเลยนะเพราะว่ามีโอกาสที่ไปทั้งทีหลวงพี่ไม่เบื่อนะพูดง่ายๆไปหลวงพี่ไปเมียนมาน่าจะเกือบ200ครั้งนะถ้าถามว่าถ้าไปเที่ยวนี่มันเบื่อแล้วแต่เวลาเราไปไหว้พระไหว้มหาบูชาสถานเนี่ยไม่มีเบื่อเลยนะเนี่ยหลวงพี่ไปกราบพระแก้วมรกตไม่รู้กี่ร้อยครั้งก็ไม่เบื่อมากราบมหาธรรมกายเจดีย์ทุกวันเนี่ยไม่เบื่อมันมีความสุขยิ่งกราบยิ่งได้บุญเนี่ยพอบอกว่าคนบอกว่าทราบว่าหลวงพี่ไปเมียนมาไม่รู้เป็นร้อยๆครั้งหลวงพี่ไม่เบื่อนะเพราะว่าหลวงพี่ไม่ได้คิดไปเที่ยวคิดเราไปไหว้พระไปทำบุญนะยังไงก็ไม่เบื่อนะมีมาดูกันเมื่อไปเวียนมาแล้วเนี่ยไปอยู่ในย่านเมืองย่างกุ้งเนี่ยสิ่งแรกที่จะต้องไปเป็นโจทย์บังคับคืออะไรมหาเจดีย์ชเวดากองก็เป็นหนึ่งใน5มหาบูชาสถานนะเนี่ยที่เจดีย์ชเวดากองอยู่กลางเมืองนะเจดีย์ทองเหมือนทองผุดขึ้นกลางเมืองนะเนี่ยงดงามนะหลวงพี่ไปกราบที่ไรก็ไม่เบื่อน
เขาทุ่มเททำเป็นพุทธบูชาจริงๆทางขึ้นมีหลายทางนะ4ทิศนะแต่หลวงพี่อาศัยมีประสบการณ์และอายุมากไปทางนี้ขึ้นลิฟต์ไปไปไหว้เจดีย์เดินบันไดก็ไกลอยู่นะขึ้นลิฟต์ไปก็เหมาะกับอายุหลวงพี่นะนี่เอาไปถึงลานพระเจดีย์พระเจดีย์เชเวดากองนี่อายุ 2,600 ปีนะสร้างในสมัยพุทธกาลคือมีตำนานว่าตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสรู้แล้วก็มีพ่อค้าชาวมอญสองคนคือตัปปุสะนะกับภริกะที่ช่วงที่พระพุทธเจ้าท่านเสวยวิมุตติสุขอยู่ไอ้แล้วต้นพระสิมหาโพนะก็ไปถวายสตุก้อนสตุผงแล้วก็ปรนนาขอถือพระพุทธกับพระธรรมเป็นที่พึ่งถือเป็นอุบาสกคู่แรกของโลกนะตอนนั้นยังไม่มีพระสงฆ์เนี่ยตัปปุสะภริกะเนี่ยแล้วพระพุทธองค์ก็เอาพระหัตถ์เสยพระเกศาได้พระเกศามา8เส้นมอบให้ตัปปุสะภริกะมาก็กลับมาบ้านเมืองมาสร้างเจดีย์นะที่เนินสิงคุตละนะพระเจ้าโอกกลปะนะสร้างเมื่อถือว่าเป็นสร้างในสมัยพุทธกาลนะตอนนี้ก็2,600กว่าปีเขาถือเป็นเจดีย์แห่งแรกๆของโลกเลยนะเนี่ยเจดีย์แรกๆก็ไม่สูงมากสูงประมาณ18เมตรตอนปัจจุบันนี้98เมตรเหมือนทองคำผุดขึ้นกลางเมืองต้องอย่างเนี้ยนะยอดเป็นไงยอดนี่ประดับด้วยเพชรประมาณ 5,000 กว่าเม็ดแล้วก็พวกนินพลอยบุษราคำอีก 2,000 กว่าเม็ดเพชรอยู่ยอด70กว่ากะรัตนะเขาคนพม่านี่ทำบุญเป็นพุทธบูชาจริงๆแล้วสิ่งที่หลวงพี่ปลื้มนะตอนเช้าคนพม่าตั้งแต่ตีสี่นะเช้ามืดตีสี่ก็ทยอยมานั่งสมาธิสวดมนต์กันนะพอตอนเย็นเขาก็เลิกงานเขาก็มากราบไหว้แล้วก็มาเนี่ยมากวาดมาทำความสะอาดกันเนี่ยเหมือนที่วัดพระธรรมกายเราเนี่ยนะมากวาดลานทำความสะอาดกันเนี่ยเห็นเนี่ยมากันแบบไม่ต้องมีใครใช้สอยอะไรมาเลยมาด้วยศรัทธาน่าปลื้มแล้วก่อนนอนเขาจะกำหนดทิศว่าพระมหาเจดีย์อยู่ทางไหนจะกราบเนี่ยหลวงพี่อยากให้คนพวกเรานะทำอย่างเงี้ยนึกถึงว่าพระมหาเจดีย์พระมหาธรรมกายเจดีย์อยู่ทางไหนแล้วก็กราบใจเราจดจ่ออยู่กับบุญอยู่กับมหาบูชาสถานเนี่ยมันเป็นบุญกุศลนะเนี่ยก็อยู่ในบุญญาติโยมก็มารอรับกันนะนัดหมายก็มาเจอกันหลายคนนะแล้วก็ที่ลานพระเจดีย์เนี่ยมันมีมุมหนึ่งเขาเรียกว่าลานอธิษฐานเป็นมุมจุดศักดิ์สิทธิ์หรือลานสำนึกผลตอนที่บุเรงนองสมัยนั้นจะไปรบที่ไหนจะออกศึกข้างใดนี่จะมานั่งอธิษฐานที่ลานนี้เขาบางทีนอกจากเรียกว่าลานสำนึกผลหรือลานอธิษฐานแล้วหลวงเรียกว่าลานบุเรงนองนะหลวงพี่ก็มีเรื่องอธิษฐานเยอะเลยนะเนี่ยนั่งอธิษฐานอยู่ยังไม่บอกว่าอธิษฐานว่าไงมั้งโถแต่คนเรานี่ก็มีเรื่องอธิษฐานครอบคลุมไปเยอะเลยนะส่วนใหญ่เรามันจะเป็นในทางกุศลนี่นะถ้าเราตั้งใจดีไว้เนี่ยอธิษฐานไปเถอะนะครอบคลุมให้ไม่ประมาทนะให้สามารถเข้าถึงธรรมไม่คบคนพาลไม่อะไรไม่ทำร้ายใครแล้วอย่าให้ใครมาทำร้ายเรานะให้เข้าถึงธรรมได้ง่ายนะ
แล้วก็ได้ตามครูบาอาจารย์ไปทุกภพทุกชาติเนี่ยอธิษฐานไปเถอะนอกจากมหาเฉวีดากองนะมหาเจดีย์เฉวีดากองที่คนไทยชอบไปมากคือวัดโบตทาวส่วนใหญ่เรารู้จักกับเทพทันใจจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญมากกว่าเทพทันใจคือที่นี่ประวัติอยู่ในยุคเดียวกับพระเจดีย์เฉวีดากองคือตอนที่เขาอัญเชิญพระเกศาธาตุมานะมาขึ้นเรือเอ้ยมาขึ้นบกทางเรือเนี่ยมาขึ้นบกที่แม่น้ำย่างกุ้งเนี่ยตรงท่าเนี้ยที่วัดเนี่ยนะเขาก็สร้างวัดนี้เขาเรียกวัดโบตทาวโบนี่แปลว่านายทหารตทาวแปลว่าพันพระเจ้าโอกลากะปะเนี่ยท่านให้ความสำคัญมากเลยให้ทหาร 1,000 นายมาตั้งแถวกิจยศรอรับแล้วก็อารักขาแล้วก็ระหว่างที่จะสร้างเจดีย์เฉวีดากองเนี่ยนะเขาอัญเชิญพระเกศาธาตุพักไว้ที่นี่นะแล้วสร้างเจดีย์ไว้เจดีย์บูตทาวแล้วก็จนสร้างพระมหาเจดีย์เฉวีดากองเสร็จแล้วถึงได้อัญเชิญไปที่นู่นนะโอ้แต่นี่ถือว่าเป็นต้นแหล่งเลยนะเนี่ยก็มีพระเกศาธาตุอยู่ที่นี่ด้วยนะนี่สร้างได้งดงามมากเลยนี่จุดที่ปฏิสถานพระเกศาธาตุนะเนี่ยเขาทำด้วยศรัทธาเป็นพุทธบูชายิงทุกตารางนิ้วเลยนะละเอียดมากเลยนี่ของที่ขุดค้นในพระเจดีย์ได้นะเจดีย์ตอนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองถูกระเบิดทำลายแล้วก็เขาก็บูรณะใหม่มาเนี่ยของในยุคโบราณเลยนี่องค์พระเจดีย์คล้ายๆเฉวีดากองรูปทรงเดียวกันอย่าเข้าใจผิดว่านี่เป็นเฉวีดากองนะเป็นเจดีย์โบตทาวแล้วมีพระพุทธรูปที่งามที่สุดในเมียนมานะคือนานอุพยาคือพระพุทธรูปองค์เนี้ยเดิมอยู่ในวังมันเดเลตอนที่สงครามนี้อังกฤษเอาไปแล้วก็พอได้เอกราชแล้วขอคืนจากอังกฤษเป็นพระพุทธรูปทรงแบบมันเดเลนะโอ้งามมากเลยส่วนใหญ่เนี่ยของดีๆเนี่ยพระบรมสารีริกธาตุก็ตามนะพระเกศาธาตุหรือนานอุพยาคือพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในเมียนมาเนี่ยบางทีคนไม่รู้จักคนไทยนะรู้จักนี่เทพทันใจมีนักอยู่สองนักที่เป็นเทพคือเทพทันใจกับเทพกระซิบเทพทันใจนี่ที่ชี้นิ้วเนี่ยคือชี้ทางแนะนำว่าควรจะสร้างพระเจดีย์เฉวีดากองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ8เส้นที่ไหนนะแต่คนไทยก็เอาถือว่าเป็นชี้แล้วก็เอาศีรษะไปหน้าฝากไปจดนะนี่อย่างเงี้ยนะนี่เขาถือว่าเป็นมงคลนะจริงๆเขาชี้ทางว่าควรจะสร้างพระเจดีย์ที่นั่นนะแต่คนไทยนับถือมากเลยนะมีมาสร้างในเมืองไทยก็หลายแห่งนะในเมียนมาหลายแห่งเขาเรียกโบจีเทพทันใจเขาอธิษฐานอะไรก็จะได้ผลนะเขาก็มีศรัทธากันอย่างนี้คนไทยไปทำ นวัตกรรมหลายอย่างนะวิธีการบูชาเนี่ยคนพม่าตอนหลังเอาอย่างนะเอาอย่างตามอย่างคนไทย นี่เทพกระซิบเขาต้องให้กระซิบกันนะอธิษฐานพูดง่ายๆจะขออะไรเนี่ยนะเทพกระซิบช่วงข้าวพรรษานี่บวชชีนะเทพกระซิบเนี่ยนะเอาละไปต่อไปวัดพนอนตาหวานพนอนตาหวานนี่งามมากนะองค์ใหญ่คนไทยตั้งชื่อทั้งนั้นเนี่ยพนอนตาหวานเนี่ยดูที่ดูตาท่านนี่มาจีวรกับพิ้วนี่เนี่ยจะถ่ายรูปเห็นทั้งองค์ต้องถ่ายตรงนี้นะเนี่ยตาหวานตาสวยคนไทยตั้งตาหวานแล้วก็ที่หงสาวดีเดี๋ยวจากย่างกุ้งนะข้ามไปหงสาวดีแล้ว
นอกจากพระนอนที่นุ่นมีพระนอนยิ้มหวานชเวตาเรียงมีหงสาวรีนะจากย่างกุ้งมาหงสาวรีต่อนะหลวงพี่ไปอะไรก็ต้องไปกราบนี่นะเขาทำเป็นพุทธบูชาละเอียดมากนี่เนี่ยหมอนหรือพระกระเหนยเนี่ยนะโอ้โหประดับประดางดงามมากเลยจากพระนอนต้องไปเยอะต้องไปเร็วเลยนะเพราะว่ามีหลายแห่งจะได้บุญกันเยอะๆนะหลวงพี่ก็อยากให้เราตามไปด้วยแล้วก็อยู่ในบรรยากาศด้วยนะจะได้อนุโมทนาบุญไปถึงพระเจดีย์ที่สำคัญที่สุดของเมืองของสาวดีคือพระมุตเตาหรือชเวมอดอเป็นพระเจดีย์ที่สูงที่สุดในเมียนมานะ114เมตรชเวดากองสูง98เมตรแต่ชเวดากองดูสูงกว่าเพราะอะไรพระเจดีย์ชเวดากองตั้งอยู่บนเนินสิงคุตละ49เมตรบวกไปนี่ก็สูงกว่านี้อยู่แล้วแต่ถ้าตัวองค์พระเจดีย์เนี่ยองค์นี้ความสูงเขาเลยเรียกว่าพระมุเตาแปลว่าจมูกร้อนจมูกร้อนเพราะว่าเวลามองดูยอดเนี่ยแดดส่องเต็มที่เลยก็เรียกว่ามุเตาแปลว่าจมูกร้อนงดงามมากเลยนะนี่สิงหน้าพระเจดีย์นี่เป็นสัญลักษณ์ของหงสาวดีนะมีหงตัวเมียอยู่บนหลังหงตัวผู้นี่พระเจดีย์พระมุเตาหรือว่าชวีบดอเนี่ยคือถ้าพูดถึงความศรัทธาเนี่ยสำหรับคนพม่านี่ไม่ยิ่งหย่อนกับมหาเจดีย์ชเวดากองและประวัติศาสตร์ก็ยุคเดียวกันก็คล้ายๆกันคือพ่อค้าสองคนคือมหาสารกับจุลสารไปกราบพระพุทธเจ้าที่อินเดียแล้วก็ได้รับพระเกศาธาตุมาเหมือนกันนะแล้วก็มาสร้างพระเจดีย์ก็อายุ 2,000 กว่าปีนะ 2,600 ปีแต่ตอนหลังก็ได้พระเขี้ยวแก้วมาจากลังกาในสมัยพระเจ้าราชาธิราชแล้วก็พระเจดีย์เนี่ย เคยผ่านแผ่นดินไหวและได้รับความเสียหายมาหลายครั้งครั้งสุดท้ายเมื่อพ.ศ.2473ก็ประมาณเกือบร้อยปีมาแล้วนะ90กว่าปีเนี่ยยอดปียอดหักตกลงมาแล้วก็ไม่แตกนะไม่แตกเขาถือว่าเป็นสิ่งอัศจรรย์เลยตั้งไว้ที่มุมหนึ่งเขาถือว่าเป็นหัวใจของพระเจดีย์เป็นปลียอดเป็นจุดที่อธิษฐานใครก็มาก็อธิษฐานที่เนี่ยนะเนี่ยคนพระธกาศเอกภูริทัตน์เนี่ยมาอธิษฐานเนี่ยญาติโยมอธิษฐานหลวงพี่ก็ไปอธิษฐานนะเนี่ยแล้วก็เป็นจุดอธิษฐานบุเรงนองม้าก็มาอธิษฐานโอ้บุเรงนองม้าตอนนั้นยังเขามีร้านอธิษฐานที่นี่เหมือนกันแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ยอดพระเจดีย์นี่เพิ่งตกมาเมื่อ90กว่าปีนะมีร้านอธิษฐานของบุเรงนองนะนี่ไปต่อไปอีกวัดหนึ่งคือใจปุ่นพระเจดีย์สี่ทิศนะพระพุทธรูปสี่ทิศหมายถึงพระพุทธเจ้าในพัทรกัปเนี่ยนะที่ผ่านมาพระกุสันโธกุณาคมกัสสปะแล้วก็โคตมะเนี่ยสี่ทิศสร้างโดยพระธิดากษัตริย์มอญทั้งสี่องค์สร้างประจำพระองค์ไว้งดงามนะองค์ใหญ่มากเลยไปต่อเดี๋ยวนะจากวัดแล้วไปวังมั่งวังบุเรงนองที่นี่คนไทยชอบไปแล้วเพราะว่ามีตำหนักของพระสุพรรณกัลยาอยู่ข้างๆนี่นะวังบุเรงนองที่เห็นนี่สร้างใหม่จำลองทั้งนั้นนะไม่มีโอกาสเห็นของจริงถูกเผาทำลายไปนะตอนนั้นยักษ์ไข่มาบุกตีแล้วก็ทั้งพระเรศวรก็บุกพม่าทางนู้นเห็นว่าจะสู้ไม่ได้ก็เลยเผาเมืองเผาวังทิ้งนะนี่พระเจดีย์ของบุเรงนองนี่ต้องทำสวยนะจำลองมาสวยมากเลยนี่เป็นท้องพระโรงโอ้นี่มุมนี้ชอบมาถ่ายรูปกันงดงามเลยนะ
จากหงสาวดีนี่ไปต่อแล้วนะมีงานบุญต่อไปเมืองเมเมียวเมเมียวนี่เป็นเมืองที่อยู่ไกลเลยมันดาเลห่างมันดาเลไปสักเกือบชั่วโมงนะนั่งรถไปเกือบชั่วโมงเป็นอากาศดีมากเลยนะตอนที่อังกฤษปกครองพม่าอยู่เนี่ยมาสร้างที่พักที่นี่เพราะว่าอากาศเหมือนยุโรปประมาณ 17-18 องศาถึง20นิดๆนะนะแล้วก็ที่หลวงพี่แวะไปก็เพราะว่าได้รับนิมนต์จากหลวงพ่ออินท่านจะทำพิธีหยาดน้ำฉลองที่พักสงฆ์เพิ่งสร้างเสร็จนะนี่วัดเยงเยงเมียเมียวนี่หมู่คณะแล้วก็ไปร่วมพิธีอนุโมทนานะทำบุญฉลองที่พักสงฆ์ใหม่นี่หลวงพี่ก็ร่วมบุญญาติโยมก็ฝากไปทำบุญหลวงพี่ก็ทำบุญตลอดทางเหมือนกันญาติโยมก็ฝากปัจจัยไปทำบุญด้วยนะได้บุญด้วยกันทุกคนเลยนะนี่โบสถ์นะพระอาจารย์วัดเราออกแบบให้โบสถ์สองชั้นนี่จะพาโบสถ์นี่ญาติโยมมาทำบุญนี่เจ้าภาพสร้างกุฏิที่พักสงฆ์กันนี่พิธีหยาดน้ำฉลองที่พักสงฆ์จากนั้นที่เมืองเมเมียวเนี่ยมีพระเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองคือมหาอันทุกันตานะสร้างคล้ายๆพระเจดีย์อนันดาที่เมืองพุกามนะตอนนี้เขากำลังซ่อมอยู่นะหลวงพี่เดี๋ยวหาภาพของเก่าที่เคยไปเขาก่อนจะได้เห็นชัดงดงามมากเลยนะมหาอันทูกันดาเป็นเจดีย์ที่งดงามมากเลยข้างในมีพระพุทธรูปงดงามนะไปกราบไหว้แล้วนี่มีหลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดเมเมียวท่านเคยมาวัดพระธรรมกายเมื่อเดือนที่ก่อนหลวงพี่ก็มีโอกาสได้ต้อนรับอุปถากท่านแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ท่านประทับใจพอรู้ข่าวว่าหลวงพี่กับคณะจะไปท่านมารอพบนะมารอต้อนรับโอ้หลวงพี่ปลื้มมากนะท่านเป็นพระผู้ใหญ่เราเป็นผู้น้อยแต่ท่านบอกว่าอยากเจอแล้วชวนไปชมวัดนะเยี่ยมวัดน่ารักมากเลยหลวงพ่อท่านเมตตามากเลยนี่อีกคนหนึ่งโยมเคยเจอกันตอนไปตักบาตรมันดาเลเมื่อ5-6 ปีก่อนนะพอรู้ข่าวเห็นข่าวใน Facebook คนพม่าดีนิยมเล่น Facebook นะพอหลวงพี่ไปเนี่ยเขาก็ลงภาพกันเนี่ยเขารู้ข่าวหลวงพี่จะมาเนี่ยเขามาจากเมืองไหนไม่แน่ใจเนี่ยมารอพบกราบหลวงพี่มาถวายปัจจัยโอ้นี่รักกันจริงนะคุณโยมโซมอนะโอเคแค่มาเจอกันประเดี๋ยวประดาวแต่ทั้งเขาก็เนี่ยด้วยน้ำใจจริงๆนะนี่ถ่ายภาพที่พระเจดีย์มหาโอเคนะนี่แล้วนี่หลวงพ่อรองเจ้าคณะจังหวัดท่านพาไปชมที่วัดท่านวัดท่านใหญ่นะสวยเนี่ยนี่มีพระมหาไมมุนีจำลองนี่ศาลาอันนี้ท่านบอกว่าจัดใหญ่มากถ้าจัดสวดธรรมจักรได้เป็นพันจัดตักบาตรก็เป็นพันสองพันได้โอ้หลวงพี่หูพึงเลยนะบอกโอ้ตัวธรรมจักรได้เป็นพันเนี่ยเราเนี่ยเลยอาราธนา
ท่านให้ร่วมโครงการเครือข่ายสวดธรรมจักรกับเราท่านก็ยินดีนะเนี่ยจะได้มีเครือข่ายในการสวดธรรมจักรได้เยอะๆนะแล้วมีกิจกรรมตักบาตรเป็นพันๆเนี่ยได้พระผู้ใหญ่ท่านเมตตาขนาดนี้ปลื้มเนี่ยโอ้นี่กราบลาท่านโอ้ให้หลวงท่านต้องเขาขอท่านมาพร้อมกับหลวงพ่อจังหวัดไม่เมี้ยวหลวงพ่อจังหวัดไม่เมี้ยวก็อยากจะมาต้อนรับด้วยนะพอดีท่านมีติดศาสนกิจอยู่แค่นี้หลวงพี่ก็ปลื้มสุดๆแล้วที่เมี้ยวมีหลวงพี่มีสิ่งผูกพันอยู่แห่งหนึ่งถ้ำเป็กชินเมียวเป็กชินเมียวเนี่ยเป็นถ้ำหลวงพี่เคยไปเมื่อ6ปีก่อนมีพระพุทธรูปหลายพันองค์เลยนะแล้วก็พระพุทธรูปเยอะแต่หลวงพี่มันดูแล้วมันค้างใจอยู่อย่างไม่มีพระธรรมกายสักองค์ก็เลยชวนหมู่คณะสร้างพระธรรมกายไปพอไปจะมอบให้เขาก็บอกว่าไม่เอาแล้วพระเยอะแล้วโชคดีมีเส้นมีนายพลคนหนึ่งเคยดูแลเมืองเมเมียวสมัยก่อนท่านมาวัดพระธรรมกายแล้วบอกให้จัดการให้พอติดต่อได้ก็บอกงั้นให้องค์นี้เป็นองค์สุดท้ายหลวงพี่ก็ได้เอาพระธรรมกายไปประดิษฐานที่นั่นนะนี่หน้าถ้ำมีน้ำตกไหลผ่านในถ้ำนะลึกประมาณ 2-3 กิโลเมตรแต่ว่าเราเข้าไปได้นิดหน่อยเองนี่หน้าถ้ำก็สวยนี่นะเขารู้ว่าเราจะไปเนี่ยเขาก็ต้อนรับอย่างดีเพราะว่าหลวงพี่เขาก่อนไปถวายกระหมูขณะเราไปมอบพัดลมนะสำหรับระบายอากาศให้10เครื่องนะโอ้เขารู้ว่าไปก็มาต้อนรับอย่างดีเลยเนี่ยเป็นถ้ำลึกเลยนะมีพระพุทธรูปเยอะมากเลยหลายพันองค์เนี่ยแล้วพอเราจะไปมอบเขาให้เราเลือกที่เลยได้ที่นี้เลยขึ้นป้ายจะลึกไว้ว่าธรรมกายาเทมเพิลฟอลโลเวอร์ไทยแลนด์คือหมายความว่าคณะศิษย์วัดพระธรรมกายประเทศไทยมอบถวายนี่เป็นพระธรรมกายเนี่ยคราวนี้เราปลื้มนะใครมาเห็นนะโอ้นี่วัดพระธรรมกายหลวงพี่ไปเมียเมียวคราวใดก็ต้องไปกราบนมัสการนะนี่หลวงพี่ก็มานั่งอธิษฐานจิตนะต่อหน้านี่พระมหาไมมุนีจำลองอยู่ที่ในถ้ำนะนี่ในถ้ำพระเยอะนี่นึกถึงเอานี่มหาไมมุนีจำลองตัวนี้เดี๋ยวจะไปกราบมหาพระมหาไมมุนีองค์จริงแล้วที่มันดาเลจากเมเมียวไปต่อมันดาเลกันนี่องค์นี้พระมหาไมมุนีถือว่าเป็นหนึ่งใน5มหาบูชาสถานนะมหาบูชาสถานเนี่ยเราก็มี5อย่างก็คือที่มหาเจดีย์ชเวดากองแล้วที่พระมุเตาที่หงสาวดีนะที่เราไปมาแล้วก็จะมีพระชเวสิกองที่พิพุกามพระธาตุอินแขวนแล้วก็มี4อย่างนี่เป็นพระเจดีย์มีหนึ่งเดียวที่เป็นพระพุทธรูปคือพระมหาไมมุนีมีประวัติว่าตอนที่สร้างเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเสด็จมาประทานลมหายใจบนกระหม่อมเขาเลยถือว่าเป็นพระที่มีชีวิตเช้าจะมีพิธีส่งน้ำพระพักเนี่ยตีสี่เนี่ยหลวงพี่ต้องไปตีสี่เนี่ยครับพิธีส่งน้ำพระพักโดยท่านเจ้าอาวาสโอ้ยข้างบนนี่โอ้ยรัตนชาตินะเพชรนินจินดาเหมือนนี่นะตีสี่พักพิธีศักดิ์สิทธิ์มากนะหลวงพี่เคยไปเห็นตอนนั้นอุ้ยเราก็ปลื้มโอ้ยโชคดีวันนี้มาเจอพิธีศักดิ์สิทธิ์นะเขาบอกว่ามีทุกวันมาเป็นร้อยๆปีแล้วโอ้เนี่ยนี่ถ้าเป็นพระก็ไปเข้าไปในข้างหน้าได้นะอุบาสกอยู่ข้างหน้าแล้วก็อุบาสิกาจะอยู่ข้างหลังนะแล้วก็ฝากคนพระหรืออุบาสกขึ้นไปปิดทองปิดทองกันจนเรียกว่าพระเนื้อนิ่มอ่ะปิดจนนี่ไหมหลวงพี่ได้ขึ้นไปข้างบนนะไปบูชา
พระมหาไมมุนีแปลว่านักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่นะนี่นะพอเสร็จพิธีแล้วก็อุบาสกกับหรือพระภิกษุก็ไปปิดทองเห็นไหมเนี่ยย่นปิดกันทับไม่รู้เป็นร้อยปีมาเนี่ยนะถ่ายภาพเป็นเดียลึกนะเออทางดร.ชิดไทที่ท่านไปหาภาพมหาไมมุนีมาถวายหลวงพี่กับบุตรกาเอกภูริทัตดันแก้วนะดร.ชิดไทนี่เป็นประธานสมาคมนะมีนมาเชอริตี้พุทธศาสนานะหลวงพี่ปลื้มเลยนี่ได้หลวงพ่อพระมหาไมมุนีกลับจากพระมหาไมมุนีจากวัดมาไปวังบ้างนะมามัณฑลีไม่ไปวังก็เสียเที่ยวนะนี่วังมัณฑลีนี่จำลองทั้งนั้นนะเนี่ยของจริงมีถูกสงครามระเบิดสงครามเพราะตอนนั้นรู้สึกจะทางญี่ปุ่นนะจะมาตั้งฐานทัพที่นี่แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งอังกฤษก็เอาระเบิดมาบอมหมดเลยนี่ตัวมันมีภาพเก่าภาพถ่ายเก่าๆอยู่ก็พยายามจำลองให้เห็นเหมือนของเดิมมีเหลืออยู่แห่งเดียวพระตำหนักที่ไปถวายวัดนะเดี๋ยวจะไปตำหนักนั้นกันนี่พระวังมัณฑเลย์ข้างหลังนี่คือพระเจ้าบินดงมินพระเจ้ามินดงนะนี่กับพระมเหสีนี่ออคอยนะนี่จำลองมาใหม่ทั้งนั้นนะอันนี้เป็นวัดในวังนะเหมือนวัดพระแก้วเนี่ยหลวงพี่ไปหลายสิบครั้งนะไม่เคยได้เข้าครั้งนี้มีเส้นดีเด็กผู้หญิงโยมผู้หญิงที่ชื่อเหลืองข้างหน้าน่ะท่านเกิดที่นี่แม่เป็นชาววังเลยมีเส้นพามาได้นะโอ้นี่ปกตินักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ได้นะโชคดีจากนั้นไปเนี่ยพระตำหนักชวินันเดจองคือเป็นตำหนักที่พระเจ้าบินดงท่านนั่งกรรมฐานก่อนที่จะสวรรคตนะท่านฝักใฝ่ในธรรมพอท่านสวรรคตแล้วพระเจ้าตีบอพระราชโอรสที่เป็นกษัตริย์องค์ต่อมาก็มาถวายวัดนะก็เป็นเหลือจากเนี่ยจะได้เห็นว่าของจริงเป็นยังไงนะเนี่ยงดงามมากเลยดูสิถ้าไม่ถวายวัดก็ไม่เห็นหลักฐานอย่างนี้ดูทุกตารางนิ้วเนี่ยละเอียดมากเลยนะพระตำหนักสักไม่สักทองนี่มาต่อวัดกุโสดอนี่วัดกุโสดอพระเจดีย์โลกมลชินนี่จำลองมาจากชวิสิโกงผู้การนี่คือพระไตรปิฎกหินอ่อนนะที่พระเจ้ามินดงตอนสังฆยนาพระไตรปิฎกครั้งที่5ในครั้งแรกของพม่าเนี่ยท่านก็จารึกไว้นะ729แผ่นกินเน็ตบุ๊กระบุว่าเป็นตำราที่ใหญ่สุดในโลกนะนี่สมเด็จพระมหาราชบังคลาจารย์ท่านก็ได้แบบอย่างมาทำพระตำหนักหินอ่อนที่พุทธมณฑลนี่เนี่ยประมาณ1เมตรนั่นเนี่ยจะลึก2ด้าน729แผ่นคูณ2ไปเนี่ยจากวังไปที่เมืองอมรปุระนะอีกใกล้ๆมันดาเลเนี่ยสะพานอูเปงเป็นสะพานไม้สักที่ยาวสุดในโลกนะเขาเหลือจากการลื้อวังจากอมรปุระนะอังวะมาเอามาเมืองอมรปุระเดี๋ยวเขามาสร้างสะพานไม้สักข้ามทวีศาสตร์ตองตะมันคลาสสิกมากนะคนไปชอบไปอากาศดีช่วงนี้น้ำลดนะน้ำลดโอ้นี่มีหลวงพ่อจากอีกเมืองมงยั่วนะรู้ข่าวเราจะมานะต้องอุตส่าห์
มาดักพบที่นี่นะคุณเมตตามากเรามีแอปเปิลมาถวายสองกล่องมาเจอกันได้ไม่กี่นาทีท่านก็ยังเมตตามากเลยโอ้กราบขอพระคุณอย่างสูงเลยหลวงพ่อกุศลากับพระอาจารย์ธรรมปิยะเนี่ยมาจากเมืองมงเยอะทั้งคู่เดินทางมาไกลเลยเนี่ยนะนี่งดงามนะสะพานอูเปงเสร็จแล้วที่ใกล้ๆกันเนี่ยห่างกันไม่ถึงกิโลเมตรเนี่ยหลวงพี่มีความผูกพันมากเลยสุสานลินซิงกงหรือพระสถูปพระเจ้าอุทุมพรหลวงพี่ถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณูปการเขาเพิ่งยืนยันและค้นพบพระบรมอัฐิท่านที่นี่นะเนี่ยที่กราบไหว้เนี่ยหลวงพี่ได้ไปท่านช่วงสงครามอุษยาเนี่ยคนไทยถูกขวาต้อนไปเกือบ 200,000 คนท่านเป็นหลักอยู่นั้นท่านถูกไปนำตัวไปในทางสมณเพศนะแล้วก็ถือเป็นขวัญเป็นหลักเป็นกำลังใจให้คนไทยและคนพม่าเองก็นับถือท่านเหมือนถือว่าท่านเป็นอริยบุคคลนะคนพระกษัตริย์ตอนที่ท่านมรณภาพเนี่ยพระเจ้าบดุงก็มาประกอบพิธีถวายพระเพลิงเยี่ยงกษัตริย์นะเจ้าฟ้าอุทุมพรท่านก็เป็นพระมหากษัตริย์อยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็เรียกคุณหลวงหาวัดนะต้นไปตั้งปี2310อยู่ที่อังวะ16ปีแล้วมาอยู่ที่อมรปุระอีก13ปีเป็น29ปีได้ไปถวายสักการะท่านนะไปที่ไรก็เกือบจะถูกหรือทิ้งนะได้สมาคมสถาปนิกสยามเนี่ยไปทำเรื่องร้องขอต่อรัฐบาลเมียนมาเขาเลยยอมเขาก็จะเกรดทิ้งเลยนะเนี่ยแต่ก่อนหลวงพี่ไปนี่ที่นี่สุดโสมมากเลยเป็นแหล่งทิ้งขยะเลยเนี่ยตอนนี้พัฒนามาโอ้โหหลวงพี่ปลื้มมากเลยเนี่ยคนไทยไปจะได้ไปกราบสักการะนะไปแล้วหลวงนะกราบหลวงหลวงพ่อพระมหาสมณะเจ้านะเจ้าฟ้าอุทุมพรนี่อีกวัดหนึ่งอยู่มันดาเลหลวงพี่ไปพักที่นี่นะแล้วก็มีพระอยู่ร้อยพระเด่นอยู่140ก็เป็นเครือข่ายสวดธรรมจักรนะหลวงพี่ก็มาถวายพระธรรมกายนะหลวงพ่ออาจารย์นี่ด็อกเตอร์นะท่านนี่ท่านก็ขอมางานมุทิตาปทก้าวด้วยนะท่านมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเลยนะท่านปลื้มมากบอกโอ้โหพระธรรมกายหลังงดงามเนี่ยไปไว้ในที่บูชาของวัดเนี่ยเสร็จนี้ถึงเวลาไปต่อเมืองทะเลเจดีคือผู้กามโอ้วันนี้ไปเร็วนะไปเยอะกันเดี๋ยวจะหมดเวลาซะก่อนนี่จุดแรกที่ไปคือพระเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดของผู้กามก็คือพระเจดีย์ชเวสิโกงนะชเวสิโกงแปลว่าพระเจดีย์ทองแห่งชัยชนะซึ่งพระเจ้าอนุรธาหรืออนุรุธมหาราชนะเป็นผู้สร้างงดงามมากเลยเจดีย์ทองตรงนี้มีแอ่งเล็กๆนะอยู่เป็นพันปีแล้วนะเนี่ยที่พระเจ้าอนุรธามาตอนสร้างเนี่ยท่านมาดูเนี่ยจะเห็นพระเจดีย์ทั้งองค์อยู่ในแอ่งเล็กๆเนี่ยนะ เขาเลยรักษาไว้นะชเวสิโกงได้เชื่อเป็นเจดีย์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของในบรรดาเจดีย์ผู้กามนี่มาอีกเจดีย์หนึ่งเจดีย์มนุหะมีประวัติก็คือพระเจ้ามนุหะนี่เป็นกษัตริย์เมืองสุธรรมวดีแล้วก็ยุคนั้นนี่พระเจ้ามนุหะกับมาเหสีนิงกลาเทวีตอนพระเจ้าอนุรธาเนี่ยท่านพอมีศรัทธาท่านก็รู้ว่าทางเมืองสุธรรมวดีเป็นแหล่งพุทธศาสนาก็ทำพระราชสารไปขอพระไตรปิฎกแต่ทางสุธรรมวดีเขารังเกียจว่าทางผู้กามเนี่ยเป็น
เป็นพวกป่าเถื่อนเป็นนักรบอ่ะนะก็เลยไม่ให้ไม่ให้ก็เลยต้องยกทัพไปตีกันนะแล้วก็เอาชนะไม่ได้แล้วกวาดต้อนนะเอาพระเจ้ามนุหะแล้วก็ชาวมอญมาอยู่เมืองผู้กามก็ได้รับอารยธรรมมอญมาด้วยนะแต่พระมนุหะตอนท่านมีศรัทธาในพุทธศาสนาระหว่างเป็นเฉลยอยู่ท่านก็อยากทำบุญก็เลยเอาพระราชทรัพย์ที่มีติดตัวมาเนี่ยพวกเครื่องประดับประดาต่างๆก็มาสร้างวัดนะที่วัดมนุหะนี่พระเจ้าอโนรธาแล้วสร้างเนี่ยมันเครื่องสะท้อนถึงความในใจของพระองค์เนี่ยคนไทยเรียกพระอึดอัดมีพระพุทธรูปอยู่3องค์เนี่ยแน่นอยู่ในวิหารในโบสถ์นี่นะเนี่ยแล้วพระนอนอยู่1องค์มีพระพุทธรูปนี่แทบจะเดินไม่ได้เลยนะเนี่ยเขาเรียกพระอึดอัดเนี่ยนั่งก็อึดอัดนอนก็อึดอัดนะนี่เป็นเครื่องสะท้อนถึงพระทัยของพระองค์เนี่ยองค์นอนนี้นี่ช่องเดินเล็กๆนะหลวงพี่ก็ไปทำบุญนะญาติโยมก็ฝากไปทำบุญถวายข้าวสารนะให้พระเนนในนามของวัดพระธรรมกายแล้วก็ชาวเมียนมานะทำบุญถวายข้าวสารมาอีกเจดีย์หนึ่งเจดีย์โลกนันดาอยู่ริมแม่น้ำอิราวดีหลวงพี่ปกติเย็นๆเวลานำคณะไปนะก็จะไม่นั่งสมาธิสวดทำวัดเย็นที่เนี่ยบรรยากาศดีถือเป็นเจดีย์แห่งแรกๆของภูกามนะได้นั่งอธิษฐานจิตมาอีกเจดีย์หนึ่งเจดีย์อนันดาเป็นเจดีย์ที่ได้ชื่อว่าเป็นรูปลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่ลงตัวและงดงามที่สุดนะในเจดีย์นี้มี4ทิศเนี่ยพระกุกุสันโธโกนาคมคัสสปะและโคดมนี่มีพระพุทธรูปองค์เนี้ยที่คนไทยเรียกพระหน้าบึ้งพระหน้ายิ้มเนี่ยถ้ามองอยู่ไกลๆอย่างนี้ไอ้มองใกล้เนี่ยจะหน้าดูมันหน้าบึ้งถ้าถอยออกมาเนี่ยท่านจะยิ้มได้ถือว่าคนไทยเนี่ยเทียบกันดูเนี่ยองค์เดียวกันเลยนะอยู่ระยะใกล้จะหน้าบึ้งถอยออกมาดูไม่กี่ก้าวก็ยิ้มได้แล้วเนี่ยในเจดีย์อนันต์พระเจดีย์อนันดานะมาเจดีย์อันนี้สัพพัญญูเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดนะสูงตอนก่อนก็ขึ้นไปดูได้แต่เกิดหลังจากเกิดแผ่นดินไหวเมื่อ 5-6 ปีก่อนก็ไม่สามารถขึ้นไปได้นะนี่มาถึงทุ่งเจดีทุ่งเจดีเนี่ยมีพระเจดีว่าไงเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นภาพต้องขึ้นไหมต้องไม่ขึ้นพระเจดีย์ทุ่งเจดีย์เนี่ยกว้างนะนี่ต้องพี่เข้ามาพระเจดีย์เนี่ยบรรยากาศของพี่มองตอนนี้นะตอนเย็นตอนค่ำเนี่ยพระเจดีย์เดิมมีอยู่เป็นหมื่นตอนนี้เหลืออยู่ 2,000 กว่าได้หลวงพี่มาดูทุ่งกว้างๆเนี่ยหลวงพี่จะมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าคิดถึงใครคนหนึ่งคิดถึงตะวันธรรมเนี่ยจะส่งความคิดถึงไปถึงท่านว่าพระอากาศพระเจดีย์นี่นะเนี่ยเราควรจะเห็นตะวันที่สดใสปกติดวงตะวันที่เราจะดูเนี่ยที่สดใสสุดคือตอนซันไลท์กับซันเซ็ตนะเพราะว่าตะวันตอนเช้าเนี่ยเห็นดวงกลมๆใสๆเหมือนไฟแดงไข่แดงของไก่นะฟองไข่แดงของไก่เป็นนิมิตที่ดีแล้วก็ความรู้สึกมันเหมือนกับทำให้เราสดชื่นพร้อมที่จะสู้ชีวิตไปได้ส่วนตะวันตอนตกดินเนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนก็พรุ่งนี้เราต้องดีขึ้นนะความรู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วแต่ว่าพอมาดูเนี่ยนะมัน
มันขัดใจนิดนึงอ่ะมันมีเมฆมีหมอกมาคลุมหลวงพี่ก็มีความรู้สึกว่าทำยังไงนะเมื่อไหร่ดวงตะวันจะได้ฉายแสงได้เต็มที่ปัดจากเมฆหมอกนะก็อยากจะส่งความคิดถึงส่งความรักอสงไขยไปถึงตะวันธรรมเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อเราบริสุทธิ์นะยังไงถึงเวลาท่านต้องชนะเพราะว่านามท่านคือธรรมชโยผู้ชนะโดยธรรมหลวงพี่ถึงเวลานี้ก็มีความสึกอยู่อย่างหนึ่งไอ้ที่อธิษฐานมาทั้งหมดเนี่ยนะหลวงพี่เหลือคำสิ่งเดียวที่ปรารถนาคือปรารถนาจะให้หลวงพ่อได้พ้นจากเมฆบอกทั้งหลายนะอยากให้หลวงพ่อเนี่ยอยู่ในใจอยู่ในใจพวกเราทุกคนแล้วก็แต่ก็อยากจะให้ท่านมาอยู่ในจอเร็วๆนะอยากให้หลวงพ่อที่อยู่ในใจมาอยู่ในจอได้กลับขึ้นสู่จอได้มาพบกับลูกๆทั่วโลกนะตอนนี้ถึงจุดที่หลวงพี่จะได้เฉลยว่าสิ่งที่หลวงพี่อธิษฐานมาเยอะแยะเนี่ยนะพอมาถึงจุดนี้หลวงพี่เหลือคำอธิษฐานเดียวพอนึกถึงเจดีย์สุดท้ายที่จะไปนะเนี่ยตอนจะไปเนี่ยดูพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะมันมืดแล้วแต่เหลือจิตเจดีย์เดียวที่ต้องไปทุกครั้งนี่คือเจดีย์สมปรารถนาหรืออโลดอเพียหรืออโลดอพญาเป็นเจดีย์ที่คนพม่านับถือมากนะถือว่าปรารถนา
คนที่จะไปที่นี่นะต้องเจดีย์สมปรารถนาเนี่ยเขามีหลักว่าต้องตั้งนโม3จบแล้วก็ตั้งใจที่จะรักษาศีลตลอดชีวิตนะแล้วอธิษฐานได้อย่างเดียวจะสำเร็จหลวงพี่ทิ้งคำอธิษฐานอื่นหมดเลยเหลือคำอธิษฐานเดียวคือขอให้หลวงพ่อของเราได้พ้นจากเมฆหมอกนะได้กลับมาคืนจอนะจากหลวงพ่อในใจได้กลับมาเป็นหลวงพ่อในจอได้มาพบกับลูกๆทั่วโลกทุกวันอย่างเดิมนะนี่หลวงพี่รีบไปเลยนะบอกว่ามืดแล้วไปปรากฏว่าไปไม่ทันพระเจดีย์ปิดแล้วโอ้หลวงพี่ตั้งใจมากเลยอย่างว่านะหลวงพี่ก็ไปคุกเข่าอยู่ข้างหน้าพระเจดีย์หน้าทางเข้านะปรากฏว่าหลวงพ่อพม่าท่านพูดยังไงก็ไม่รู้ไปบอกเจ้าที่บอกว่าเนี่ยสยดอจากเมืองไทยท่านมาอยากจะเข้าไปกราบนะเออหลวงพี่หน้าแก่แต่ภาษาอ่อนก็ยังไงก็ยังดีนะคือเขาก็เกรงใจทางเจ้าหน้าที่มาเปิดประตูให้นะโอ้หลวงพี่ปลื้มมากเลยเข้าไปได้กราบนะพระเจดีย์สมปรารถนาอโลดอเพียนะเนี่ยหลวงพี่อธิษฐานเลยสิ่งเดียวที่ปรารถนาคือขอให้หลวงพ่อของเราได้ผ่านพ้นจากเมฆหมอกทั้งหลายนะได้กลับมาคืนสู่จอได้มาพบกับลูกๆนะได้มาเทศมาสอนลูกๆเหมือนเดิมนักเรียนอนุบาลมีสิ่งเดียวที่ปรารถนาเหมือนหลวงพี่หรือเปล่านะเราตั้งใจตั้งจิตปรารถนาร่วมกันหลวงพี่กับเนี่ยเนี่ยอธิษฐานเนี่ยอย่างอื่นทิ้งหมดคือความปรารถนาของเรามีเยอะไม่สิ้นสุดอะแต่ว่าจะให้เหลืออย่างเดียวหนึ่งเดียวสิ่งเดียวที่ปรารถนาหลวงพี่ขอเลือกสิ่งนี้นะหลวงพี่มั่นใจว่านักเรียนอนุบาลทั่วโลกมีสิ่งเดียวที่ปรารถนาเหมือนหลวงพี่นะเราตั้งจิตปรารถนาด้วยกันนะอโลดอพยาเพียพระเจดีย์สมปรารถนานะนี่โอ้ปลื้มมากเลยนะเนี่ยพอออกมาข้างนอกเนี่ยมีพวกอาสาสมัครเขาก็มาจุดประทีปจุดเทียนบูชาโอ้หลวงพี่ก็มาจุดบูชาเป็นพุทธบูชาอธิษฐานนะให้สิ่งที่เราปรารถนาให้หลวงพ่อเราได้พ้นจากเมฆหมอกเป็นตะวันธรรมที่ส่องสว่างนะนี่เป็นตะวันธรรมที่ขึ้นมายามอรุณส่องสว่างส่องสว่างไปทั่วเหนือทรงกรดเหนือวัดพระธรรมกายนะแล้วก็ส่องสว่างไปทั่วโลกนะนี่คือสิ่งเดียวที่ปรารถนาของหลวงพี่และมั่นใจว่าเป็นสิ่งเดียวที่ปรารถนาของนักเรียนอนุบาลทั่วโลกทุกท่านเลยนะท้ายที่สุดนี้นะหลวงพี่ก็ขออนุโมทนาในสิ่งที่นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านได้มาติดตามรายการนะแล้วก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกท่านมีดวงตาเห็นธรรมมีธรรมะสว่างไสวได้เข้าถึงธรรมแล้วสิ่งที่เราตั้งใจปรารถนาสิ่งเดียวที่ปรารถนาเนี่ยของเราของหลวงพี่ของนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกเนี่ยจงสำเร็จสมปรารถนาทุกประการเทอญ